นับสนุนโดย Nivea Cool Kick แห้งสบาย3เท่าจาก Nivea สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับก่อนที่จะออกไปสู้รบปรบมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนรถทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสมากเหลือเกินรวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการนะครับช่องทางหลักที่เราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS ครับอันนี้สะดวกรวดเร็วพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ถามอะไรระบุให้ละเอียดนะครับโดยเฉพาะถ้าถามเรื่องงานเนี่ยกรุณาบอกกล่าวอาชีพถามลัคนาระบุจังหวัดและขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะครับคือเป็นวันสากลใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถที่จะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับ2หมายเลข024960493 024960494และช่องทางในเรื่องของIT นะครับอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com เข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามตลอดจนข้อเสนอแนะได้หรือจะใช้ช่องทางอีเมลก็ได้นะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับก็มีการทยอยนำมาตอบในช่วงท้ายสลับสับเปลี่ยนกับอีเมลแล้วก็เว็บบอร์ดอยู่เป็นประจำนะครับ27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้โดยเฉพาะกลุ่มแฟนรายการที่เป็นผู้อาวุโสคนที่สูงวัยซึ่งอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้ไอทีคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารกันเป็นประจำและช่วงนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์2เรื่องราวดีๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กลางเดือนหน้าก็จะครบ3เดือนนะครับจากการที่เราได้ไปร่วมกันบริจาคโลหิตในช่วงที่ผ่านมานะครับที่สภากาชาดไทยกำหนดการใหม่ในการบริจาคโลหิตครั้งที่2นี้นะครับก็คือวันที่19 ธันวาคม 2557ตรงกับวันศุกร์นะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านนะครับได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตนั้นก็อย่างที่ทราบก็ถือว่าเป็นการสร้างอานิสงส์เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสภาวะที่ประสบปัญหาต้องการใช้โลหิตเนี่ยมันมีความจำเป็นมากจริงๆบางครั้งนะจำนวนโลหิตกับระยะเวลาที่ต้องการใช้เนี่ยแค่แป๊บเดียวช่วงเดียวเนี่ยมันมีผลในการที่จะพลิกฟื้นชีวิตคนคนหนึ่งให้กลับมามีลมหายใจได้นะครับในแง่ของทางศาสนาเองนั้นก็ต้องบอกว่าการบริจาคโลหิตหรือว่าการให้เลือดถือเป็นการทำทานในขั้นอุปบารมีนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าทำได้ยากกว่าการสร้างฐานบารมีแบบปกติทั่วไปเพราะการให้เลือดเนื้อของตัวเองนั้นถือเป็นการให้ทานขั้นสูงและก็มีอานิสงส์มากโดยสรุปอานิสงส์คร่าวๆนะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็หนึ่งเลยจะทำให้ผู้บริจาคนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับประการที่สองก็คือจะทำให้ผู้บริจาคโลหิตนั้นเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาไม่ว่าจะเทินทางไปที่แห่งหนตำบลไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาและเป็นที่ต้อนรับในทุกสถานที่แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับประการที่3จะส่งผลให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพจะมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์นะครับมากกว่าคนทั่วไป
และประการที่4นั้นก็จะทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีดวงตาที่เห็นธรรมส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้คือในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาแต่ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ก็คือเมื่อเราบริจาคโลหิตไปแล้วนั้นร่างกายของคนเราก็จะสร้างและก็ผลิตเลือดขึ้นมาใหม่ทำให้โลหิตเนี่ยมีการหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนฮะก็ส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพพลานามัยของคนที่มอบด้วยและที่สำคัญเปรียบเสมือนกับเป็นการตรวจร่างกายในเบื้องต้นเมื่อทางสภากาชาติได้รับการบริจาคโลหิตจากเรานั้นถ้าโลหิตของเรามีความผิดปกติหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันก็จะแสดงแล้วก็ส่งผลบอกในโลหิตที่เราบริจาคไปนั้นฉะนั้นเหมือนกับเป็นการพรีเช็คอัพไกลๆอันนี้ก็คือประโยชน์จริงๆของในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับและครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทางมิราเคิลโดยรายการเปิดดวง12ราศีก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะมอบวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อโสธรครับพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับที่เห็นในเพลทที่ผมยืนถืออยู่กับม้วนนั่นแหละก็จะมอบให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน40ท่านแรกที่ลงทะเบียนคือครั้งนี้ไม่ได้รับจำนวนจำกัดนะฮะใครมีความประสงค์อยากบริจาคโลหิตเรายินดีไปทำบุญทำกุศลร่วมกันชาติหน้าจะได้เจอกันอีกแต่สำหรับคนที่ทำลงทะเบียน40ท่านแรกจะได้รับมอบนะครับองค์หลวงพ่อโสธรนะครับท่านละ1องค์สำหรับคุณสมบัติคร่าวๆแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีหลายท่านที่ไปแล้วไม่ได้บริจาค ก็น่าเสียดายนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเบื้องต้นก็ควรที่จะมีน้ำหนักเนี่ยเกิน45กิโลขึ้นไปนะครับและช่วงอายุที่บริจาคได้คือ17ถึง70แต่ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคเลยครั้งแรกเนี่ยอายุจะต้องไม่เกิน55แน่นอนในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนในวันก่อนที่จะมาบริจาคนั้นนะครับก็อย่างน้อยใน 6-8 ชั่วโมงแล้วก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อหลักมาก่อนหน้านี้แล้วและควรงดอาหารมันนะฮะก่อนที่จะบริจาคอย่างน้อย1วันและที่สำคัญหลีกเลี่ยงไม่ใช่หลีกเลี่ยงนะฮะในช่วงที่จะบริจาคเนี่ยก็ควรจะเว้นในเรื่องของพวกยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะหรือกลุ่มยาพวกแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ก็ควรจะเลี่ยงและที่สำคัญนะในเรื่องของสุราเครื่องดองของเมาเนี่ยอย่างน้อย1วันก่อนบริจาคในเรื่องของบุหรี่1ชั่วโมงก่อนและหลังบริจาคและสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวมากๆเนี่ยก็คงไม่สะดวกนะครับที่จะบริจาคสุดท้ายคือสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนในช่วงที่จะบริจาคนั้นก็ไม่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติคร่าวๆในเบื้องต้นสำหรับคนที่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้นะครับจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยากที่จะให้บุญหรือว่าการทำบุญแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีด้วยนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้0851293697นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะณตอนนี้เองเนี่ยก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วด้วยนะใครสนใจก็ต้องรีบสักนิดหนึ่งเพราะว่า40ท่านแรกนะคะที่เราจะมอบวัตถุมงคลให้นะคะแต่ว่าใครที่มีความประสงค์อยากที่จะไปร่วมการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงของการเดินทางเป็นช่วงของการที่จะต้องไปต่างจังหวัดกันแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีเหตุเกิดขึ้นเยอะมากและที่สำคัญโดยเฉพาะตอนนี้ในส่วนของคลังเลือดนะของทางสภากาชาดไทยเองเนี่ยก็ยังขาดอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ทั้งประสบอุบัติเหตุบ้างล่ะนะหรือว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนบ้างล่ะในบางทีไม่สามารถหาได้ฉะนั้นเราเองก็จะได้ไปร่วมกันให้ชีวิตกับพวกเขาด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยนะใครที่อยากจะมาเจอกันก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะคะที่เราจะมาเจอกันกับในครอบครัวของรายการเปิดดวง12ราศีนั่นเองจ้ะเอาล่ะนี่ก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนั่นเองนะคะใครที่อยากจะมาเจอกันพลาดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงปีหน้าฟ้าใหม่ก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้จ้ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธค่ะเป็นวันสำคัญอะไรวันนี้วันพุธที่19พฤศจิกายนนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญถือว่าเป็นวันสุขาโลกความสำคัญมากจริงๆนะเพราะว่าเราทุกคน
คือยังไงก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าที่ทาง UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเขาได้มีการจัดวันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้เห็นถึงความสำคัญของความสะอาดในการเข้าสุขาหรือว่าการเข้าห้องน้ำนี่แหละแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายประเทศนะคะที่ยังจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของการพัฒนาสุขาเรื่องของการเข้าห้องน้ำห้องท่าหรือว่าความสะอาดที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะละเลยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเราถ้าเราปวดเนี่ยเข้าที่ไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งห้องน้ำที่บ้านเองจะยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วนะห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขอนามัยเนี่ยจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าห้องน้ำที่มีทั้งแบคทีเรียคราบสกปรกคราบดำมากๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกันก็คืออาจจะให้เกิดโรคท้องร่วงได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กๆนะมากกว่าล้านกว่าคนเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคของโรคท้องร่วงเยอะมากนะก็เลยได้มีการรณรงค์แล้วก็มีการจัดตั้งวันนี้ขึ้นทั่วโลกจริงๆแหมพูดซะเห็นภาพกำลังนึกถึงตอนที่ตัวเองเพิ่งขัดห้องน้ำในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่จำเป็นนะในเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยมีผลเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดเชื้อโรคทางเดินอาหารนี่แหละสำคัญและในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันอย่างบางครั้งอาจจะมีการแนะนำว่าปีนี้คุณควรจะไปทำบุญแก้ดาวอะไรเสริมเรื่องไหนแต่ในภาพรวมเนี่ยในเรื่องของการให้ทานโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างห้องน้ำเนี่ยอันที่สงเยอะนะครับเขาบอกว่าคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นการถวายที่วัดหรือเพื่อที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งการทำนุบำรุงซ่อมแซมก็ตามเนี่ยจะส่งผลให้คนที่ร่วมสร้างนั้นเนี่ยใครที่มีความทุกข์ใจก็จะคลายทุกโศกสำคัญยิ่งนะครับสุขภาพพารานามัยของคนที่ให้ทานด้วยการสร้างห้องน้ำนั้นเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงใครที่มีเจ้ากรรมนายเวรอยู่เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทุเลาเบาบางและที่สำคัญไปไหนก็จะมีคนยินดีต้อนรับนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลโดยภาพรวมเนี่ยคือเน้นเรื่องของสุขภาพและก็ในเรื่องของการคบค้าสมาคมคิดจะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จสบายทั้งกายสบายทั้งใจวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้มาฝากรวมถึงในแง่ของเรื่องของอานิสงส์ในการจัดสร้างนะครับนำมาบอกกล่าวกันแต่ว่าวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าตรวจสอบดวงชะตากันแบบสดๆนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงคำถามระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนค่ะใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานหรือว่ากิจการการค้าขายประเภทไหนใครกำลังสมัครงานมองหางานอะไรอยู่เนี่ยก็ระบุเข้ามาก็แล้วกันและส่งมาที่422-1606นะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นะคะส่วนของการลงทะเบียนพูดคุยกันอาจจะต้องขออนุญาต1บุคคลตอน1สายเท่านั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาจำกัดจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันดีกว่าภาพรวมค่ะ12ราศีวันนี้กลางสัปดาห์นะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่19พฤศจิกายน2557นะครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน12ปีมะเมียพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่ามองไปข้างหน้านะครับและที่สำคัญในเรื่องของการวางแผนการเตรียมการถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในอนาคตเนี่ยวันนี้สำคัญนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกันหลายปัจจัยไม่แน่นอนและที่สำคัญเราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่เหมาะที่จะคิดการใหญ่เช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักหัวใจคนโสดไม่อย่าไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับโดยเฉพาะเน้นเลยการลงทุนวันนี้กับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจนะครับอาจจะต้องยุติต้องเลิกในบทบาทบางเรื่องราวเต็มใจหรือไม่รู้แต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับสามารถที่จะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจต้องบอกว่าลงตัว
วันนี้จัดสรรได้ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องของครอบครัวสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เผื่อใจเรื่องงานหน่อยไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเน้นเรื่องคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงสูงกว่าหมายถึงเจ้านายต่ำกว่าหมายถึงบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้เขาบอกว่าอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะถึงอย่างไรหนีกันไม่พ้นแต่เงินทองยังออกตัวได้ดีโดยเฉพาะการลงทุนระยะแรกๆความรักหัวใจวันนี้ฝากอย่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดีตัวเองแน่โดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานทายดีนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้พยายามคอนเน็กต์กับเจ้าที่เขาใหญ่สับงานต่อในความหมายก็ใช่สอดคล้องกันกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะต่อเงินสร้างรายได้แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็หวานนะครับคนมีคู่เนี่ยมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพนะฮะในเรื่องของงานอย่าทำเป็นเล่นอย่าคะนองระวังจะเกิดปัญหาในระยะยาวเงินทองก็เตรียมสำรองเงินสดไว้หน่อยมีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักหัวใจก็เหนื่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้คู่แข่งตรึมฮะสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะแต่ผมยังให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับภาพรวมในเรื่องของงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนทำธุรกิจวันนี้จะมีคนมาว่าจ้างคนนำเสนองานให้ทำและต้องบอกว่ามันจะมีเงื่อนไขที่น่าพอใจโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์สอดคล้องกันนะฮะวันนี้งานจะมีโอกาสสภาพคล่องเงินทองก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่ต้องประคับประคองโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหาสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับมีโอกาสต้องช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนแบบปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ทำได้อย่างเดียวคือทำใจส่วนเงินทองยังมีศักยภาพในการหารายได้นะครับขอเพียงเลือกทำในสิ่งที่มีความถนัดแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเรื่องงานนะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงวันนี้ขอให้ช่วยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้เน้นการทำงานแบบอนุรักษ์นิยมไม่ได้แต่ก็ไม่เสียไม่เหมาะนะครับสำหรับการทำธุรกิจแบบมีความเสี่ยงทุกประเภทเงินทองรวมถึงหัวใจภาพรวมดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ดำเนินการก่อนหน้าหรือจะมีโชคลาภในเรื่องเงินทองเสริมและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องงานไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งขยับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้งานทายดีคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานมากขึ้นนะครับคนที่ทำกิจการคนทำธุรกิจวันนี้ก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับคนเจ้าของเงินหรือคนที่ว่าจ้างส่วนเงินทองและการลงทุนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดนะครับมีโอกาสได้พบเจอคนที่สูงวัยกว่ามากช่องว่างระหว่างวัยก็ต้องดูนะครับสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะ
สีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนก็บอกว่าเงินทองวันนี้ต้องกล้าได้กล้าเสียไม่ได้เชียร์ให้เบ็ดหรือว่าเล่นการพนันขันต่อนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนส่วนงานยังคงรักษามาตรฐานได้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำแต่ความรักหัวใจวันนี้ต้องบอกไม่ใช่วันที่ดีนะครับเหมือนต่างคนต่างอยู่ยังไงไม่รู้โสดเองก็ห่างไกลสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นการตัดสินใจทางการลงทุนข้อมูลประกอบสำคัญนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือรีบร้อนตัดสินใจนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าเราใช้เวลาเข้าไปจับมันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้เงินทองก็ไม่ควรจะดิวเองวันนี้จะเจรจาต่อรองอะไรจะขออะไรให้หาคนกลางคนชนอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาดีกว่าความรักหัวใจวันนี้แนวโน้มดีนะครับแม้จะทำในสิ่งที่ท้าทายก็ตามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือรีบร้อนตัดสินใจหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องงานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เดินทางสายกลางนะครับรู้ควรจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะคนที่ดูแลเรื่องกฎระเบียบเงินทองและการลงทุนถ่ายดีครับมีเกณฑ์ในการริเริ่มธุรกรรมใหม่ๆแต่เรื่องของหัวใจวันนี้จะจับปลาสองมือสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เป็นโดยเฉพาะเรื่องของงานกับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกัน2หมายเลขด้านหน้านี้แล้วก็อย่าลืมข้อมูลส่งเข้ามาให้ครบด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะจ้ะ